สุขอยู่ที่ตัวเราคิดชีวิตอยู่ที่ตัวเราปั้นความฝันอยู่ที่ตัวเราสร้างทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราเองอันชีวิตคนเราก็เท่านี้จนหรือมีคนเราก็เท่านั้นวาสนาคนเราไม่เท่ากันอันความตายเท่านั้นที่เท่าเทียมอันชีวิตคนเราก็เท่านี้ตายเป็นผีต้องโรงอย่าสงสัยถึงใหญ่โตครับฟ้าสักเพียงใดก็ไม่ใหญ่ไปกว่าโรงเมื่อโรงนอนญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลายกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมะก่อนนอนกระผมหรือว่าตมภาพพระครูสมุประเสริฐเศรษฐปุตโตจากที่พักสงฆ์ธรรมวงศ์บ้านสำโรงตำบลแคนอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์มานั่งทำหน้าที่เป็นปากเป็นเสียงในการหยิบยกนำเอาธรรมะมาต้อนนำเอาคำสอนมากล่าวให้กับบรรดาเราท่านทั้งหลายได้สดับรับฟังเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะโยมนะวันนี้จะได้เล่าเกี่ยวกับบุญกฐินโดยละเอียดให้ญาติโยมสาธุชนได้ฟังโดยเฉพาะคำว่ากฐินนิยมเป็นคำที่คุ้นหูในสังคมไทยเป็นชื่อของประเพณีบุญที่นิยมกันในระยะเวลา1เดือนโดยเริ่มต้นที่วันถัดจากออกพรรษาไปจนถึงวันลอยกระทงถือเป็นประเพณีบุญที่สำคัญของสังคมไทยมาแต่โบราณนะโยมนะแต่อย่างไรก็ตามโยมชีวิตและสังคมที่เร่งรีบในปัจจุบันนี้ก็ได้ส่งผลกระทบมาถึงประเพณีการทอดกฐินให้กลายเป็นประเพณีที่เร่งรีบและทำให้เกิดความเข้าใจที่คาดเคลื่อนไปจากความประสงค์ที่แท้จริงของประเพณีดังกล่าวนะฮะทั้งอาจจะทำให้ไม่ได้บุญจากการทอดกฐินเลยก็ได้นะฮะแล้วทำอย่างไรให้ได้บุญจากการทอดกฐินตั้งใจฟังให้ดีญาติโยมโดยเฉพาะคำว่ากฐินนิยมคำนี้นี่มาจากภาษาบาลีนะฮะแปลว่าไม้สะดึงหรือกรอบไม้ที่ใช้สำหรับขึงผ้าให้ตึงเพื่อประโยชน์ในการที่จะตัดเย็บในทางพระพุทธศาสนาคำว่ากฐินนี่ท่านใช้ใน2ความหมายนะโยมนะนั่นก็คือ1เป็นชื่อผ้าและสังฆกรรมหรือพิธีกรรมของสงฆ์2เป็นชื่อการทำบุญของชาวพุทธโดยมีผ้าเป็นสื่อกลางมีอรรถอธิบายเพื่อความเข้าใจเพิ่มเติมทั้งใน2กรณีดังนี้นะโยมนะกรณีแรกกฐินนี่เป็นชื่อของผ้าที่ถวายพระสงฆ์ให้เป็นกฐินภายในกำหนดการ1เดือนนับตั้งแต่วันแรม1ค่ําเดือน11ไปจนถึงวันขึ้น15ค่ําเดือน12หรือออกพรรษา1วันไปจนถึงวันลอยกระทงนะฮะผ้าที่จะถวายนั้นจะเป็นผ้าใหม่หรือผ้าฟอกสะอาดจะเป็นผ้าเก่าผ้าบางสกุลผ้าที่เขาทิ้งแล้วหรือผ้าที่ขายตามท้องตลาดก็ได้นะฮะผู้ถวายจะเป็นฟังดีๆนะโยมนะผู้ถวายจะเป็นคฤหัสถ์หรือเป็นพระภิกษุสามเณรก็ได้ถวายแก่พระสงฆ์แล้วก็เป็นอันใช้ได้จากนั้นโยมพระสงฆ์จะต้องทำสังฆกรรมหรือขั้นตอนพิธีทางสงฆ์มีการสวดประกาศขอรับความเห็นชอบจากที่ประชุมสงฆ์ในการมอบผ้ากฐินให้แก่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งนะฮะแล้วก็อนุโมทนากฐินเป็นอันเป็นขั้นตอนสุดท้ายนั่นเองทีนี้โยมกรณีที่2เนี่ยกฐินนี่เป็นชื่อของบุญกริยาหรือการทำบุญด้วยการถวายผ้ากฐินเป็นทานแก่พระสงฆ์ผู้ที่จำพรรษาในวัดใดวัดหนึ่งจนท่วนไตรมาสในอาวาสนั้นก็คือ3เดือนเพื่ออะไรโยมเพื่อสงเคราะห์ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบให้มีผ้านุ่งหรือผ้าห่มใหม่จะได้ผัดเพียนของเก่าที่ขาดหรือจะขาดนั่นเองทีนี้ญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลายการทำบุญถวายผ้ากฐินนิยมเรียกกันว่าทอดนะโยมนะทำไมถึงคำว่าใช้คำว่าทอดทานอย่างอื่นใช้คำว่าถวายทำบุญอย่างอื่นใช้คำว่าถวายสังฆทานบังสกุลถวายนั่นถวายนี่แต่บุญกฐินใช้คำว่าทอดคำว่าทอดกฐินก็หมายถึงไม่ใช่ว่าเอากระทะแล้วก็น้ำมันนะฮะมาทอดอย่างนั้นไม่ใช่นะคำว่าทอดกฐินก็หมายถึงทอดหรือวางผ้าลงไปไว้กล่าวคำถวายในท่ามกลางสงฆ์เมื่อกล่าวคำถวายจบแล้วพระสงฆ์ท่านก็จะรับว่าสาธุพร้อมกัน
นะเจ้าภาพจะต้องนำผ้าไปวางต่อหน้าพระสงฆ์เฉยๆนะโยมนะไม่ประเคนด้วยมืออีกนะคือไปวางไว้ท่ามกลางระหว่างสงฆ์ตรงจุดที่เขาเตรียมไว้หลังจากกล่าวคำถวายเสร็จดังนั้นโยมกิริยาที่นำผ้าไปวางไว้นั้นจึงนิยมเรียกกันสืบกันมาว่าทอดกฐินนะฮะโยมการทอดกฐินนี่เป็นกาลทานนะฮะมีขีดเวลาจำกัดอาตมาภาพเล่าให้โยมได้ฟังก่อนหน้านั้นแล้วนะฮะอานิสงส์ของการทำบุญกฐินแบบคร่าวๆนะฮะแต่การทอดกฐินนี่เป็นกาลทานมีเวลาจำกัดนะคือการถวายก่อนหน้านั้นหรือหลังจากนั้นไม่เป็นกฐินจะมีเงินเป็นล้านมีผ้ามีอัฐบริขารมีบริวารครบถ้วนไม่จัดว่าเป็นกฐินนะฮะมีเงื่อนไขที่ต้องให้ความสำคัญทุกขั้นตอนจึงถือว่าหาโอกาสทำได้ยากบุญกฐินนี้1ปีมีเพียงแค่1ครั้งแล้วก็เพียงแค่1เดือนนะฮะทีนี้มาดูความเป็นไปเป็นมาของบุญกฐินนี่มีความเป็นไปเป็นมายังไงโดยเฉพาะในคัมภีร์พระวินัยปิฎกมหาวรรคกฐินขันธกะนี่ได้กล่าวถึงความเป็นไปเป็นมาว่าในสมัยที่พระบรมศาสดาทรงพระชนชีพอยู่นั้นน่ะครั้งหนึ่งนี่พระภิกษุชาวเมืองปาถานี่ประมาณ30รูปโยมนะซึ่งถือธุดงควัตอย่างยิ่งยวดมีความประสงค์จะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าซึ่งขณะนั้นประทับอยู่นะฮะกรุงสาวัตถีแคว้นโกศลจึงพากันเดินมุ่งหน้านะไปยังเมืองนั้นพอถึงเมืองสาเกตโยมซึ่งอยู่ห่างจากกรุงสาวัตถีประมาณ6โยชน์นะโยชน์1เท่ากับ16กิโลนะฮะซึ่งอยู่ห่างจากเมืองสาวัตถีนี่ประมาณ6โยชน์ก็นับว่าเป็นวันเข้าพรรษาพอดีเดินทางต่อไม่ได้โยมต้องจำพรรษาอยู่ที่เมืองสาเกตตามพระวินัยบัญญัติว่ากันว่าโยมขณะที่จำพรรษาอยู่ที่เมืองสาเกตนี้พระภิกษุ30รูปเกิดความกังวลกังวายใจอยากเข้าเฝ้าพุทธเจ้าเป็นกำลังดังนั้นโยมพอถึงวันออกพรรษาปวารณาแล้วนี่จึงรีบเดินทางแต่ว่ากันว่าแต่ระยะนั้นน่ะโยมออกพรรษานี่ก็ยังเป็นไปฝนต้นหนาวอยู่ยังมีฝนตกลงมาหนทางที่เดินไปก็ชุ่มไปด้วยน้ำนะเป็นโคลนเป็นตมพื้นดินก็เป็นหลุมเป็นบ่อเป็นเลนต้องบุกต้องฝ่าหลุมฝ่าเลนจนกระทั่งถึงกรุงสาวัตถีได้เข้าเฝ้าสมความประสงค์ทีนี้โยมพระพุทธองค์ก็ทรงมีปฏิสันถารกับพระภิกษุเหล่านั้นเรื่องการจำพรรษาอยู่ที่เมืองสาเกตและการเดินทางพระภิกษุเหล่านั้นจึงกราบทูลถึงความตั้งใจความร้อนวนความร้อนลนกวนกวายใจและการเดินทางที่ลำบากให้ทรงทราบทุกประการพระพุทธองค์ก็ทรงทราบและก็เห็นความลำบากของพระภิกษุจึงทรงยกเป็นเหตุแล้วก็มีพุทธอนุญาตให้ภิกษุผู้อยู่จำพรรษาครบถ้วนแล้วกลานกฐินหรือขึงหรือทำให้ตึงนะฮะโยมกฐินนี่เป็นภาษาบาลีแปลว่าไม้สะดึงกลานกฐินก็คือขึงผ้าที่จะเย็บเป็นจีวรเข้าที่ไม้สะดึงโดยมีกำหนด1เดือนดังกล่าวนั่นก็คือให้เอาผ้าที่จะเย็บเป็นจีวรนี่เข้าขึงที่ไม้สะดึงเย็บเสร็จแล้วก็บอกแก่พระภิกษุทั้งหลายผู้ร่วมใจกันทำจีวรนั้นยกผ้าให้พระภิกษุผู้ฉลาดรูปหนึ่งในนามของสงฆ์เพื่อจะได้อนุโมทนาร่วมกันภิกษุผู้เย็บจีวรเช่นนั้นเรียกว่าผู้กลานกฐินกลานนี่เป็นภาษาเขมรแปลว่าหลักการนะโยมนะการที่พระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้ภิกษุสงฆ์อยู่จำพรรษาแล้วได้กลานกฐินนี้โยมทำให้ภิกษุสงฆ์ต้องอยู่ประจำอาวาสอย่างน้อยเป็นเวลา1เดือนหลังจากออกพรรษาเพราะนะโยมซึ่งเป็นช่วงเวลาฤดูฝนยังมีฝนตกอยู่นั่นเองปลายฝนนะต้นหนาวและทางสัญจรก็เต็มไปด้วยนะโคลนตมใช่ไหมโยมเพราะเป็นช่วงหน้าฝนฉะนั้นหลังจาก1เดือนผ่านไปแล้วถ้าภิกษุสงฆ์ประสงค์ก็สามารถจะหลีกจาริกไปได้โดยสะดวกในเวลาไม่มีฝนตกแล้วพื้นดินก็ไม่เป็นเป็นโคลนเป็นตมนะฮะฉะนั้นพระพุทธองค์ก็ทรงมีพุทธานุญาตผ้ากฐิน
โดยมีพุทธประสงค์ดังนี้นะโยมนะก็คือจะผ่อนผันให้ความสะดวกในพระธรรมวินัยแก่พระสงฆ์ผู้อยู่จำพรรษาอยู่ในวัดใดวัดหนึ่งครบ3เดือนแล้วก็เพื่อสงเคราะห์ผู้ประพฤติดีประพฤติชอบนี่ให้มีผ้านุ่งหรือผ้าห่มใหม่จะได้ผัดเปลี่ยนของเก่าที่จะขาดหรือชำรุดโดยในเบื้องต้นทรงมีพุทธานุญาตพร้อมกับทรงแสดงอานิสงส์ไว้5ประการนะโยมนะนั่นก็คือภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุผู้อยู่จำพรรษาแล้วกรานกฐินภิกษุทั้งหลายผู้กรานกฐินแล้วจะได้อานิสงส์5อย่างนั่นก็คือ 1. เที่ยวไปไม่ต้องบอกกล่าว 2. ไม่ต้องถือไตรจีวรไปครบสำรับ 3. ฉันคณะโภชนะได้นะฮะ 4. ทรงเก็บอดิเรกจีวรไว้ตามความต้องการและ 5. พวกเธอจะได้จีวรที่เกิดขึ้นในที่นั้นภิกษุทั้งหลายพวกเธอผู้กรานกฐินแล้วย่อมได้อานิสงส์5อย่างนี้แหละนะจากนั้นโยมก็ได้ทรงชี้แจงวิธีกรานกฐินและขั้นตอนการขอความเห็นชอบจากคณะสงฆ์ที่เรียกว่ายติทุติยะนะฮะกรรมวาจานั่นแหละก็คือการตั้งเรื่องหรือยติขึ้นจากนั้นก็ลงความเห็นรับรู้ร่วมกันโดยมีพระเถระที่ฉลาดเป็นผู้ดำเนินการประชุมหรือภาษาพระท่านเรียกว่าสวดกรรมวาจานะหนึ่งครั้งหากไม่มีภิกษุรูปใดทักท้วงก็เป็นการลงมติเห็นชอบร่วมกันเป็นอำนาจของสงฆ์ที่พระทุกรูปนี่จะต้องถือปฏิบัตินะฮะทีนี้ต่อไปนี่ก็เป็นคำประกาศที่พระพุทธเจ้าทรงประทานแนวทางไว้นะโยมท่านผู้เจริญขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าผ้ากฐินนี้เกิดแล้วแก่สงฆ์ถ้าสงพร้อมกันแล้วพึงให้กรานกฐินแก่ภิกษุชื่อนี้เพื่อการกฐินนี้เป็นยตินะฮะนี่เพื่อการกฐินท่านรูปใดเห็นด้วยกับการให้ผ้ากฐินนี้แก่ภิกษุชื่อนี้เพื่อกรานกฐินท่านรูปนั้นพึงนิ่งท่านรูปใดไม่เห็นด้วยท่านรูปนั้นพึงทักท้วงนะฮะผ้ากฐินนี้อันสงให้แล้วแก่ภิกษุนี้เพื่อกรานกฐินสงเห็นแล้วเพราะเหตุนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าขอถือความนิ่งเป็นมติอย่างนี้นะโยมลำดับเหตุการณ์หรือขั้นตอนต่อจากนั้นในพระไตรปิฎกได้กล่าวถึงพุทธประสงค์ได้ทรงแสดงลักษณะต่างๆที่จัดเป็นกฐินนะและได้รับอานิสงส์ข้างต้นและลักษณะใดที่ทำให้กฐินดอกหรือไม่สำเร็จประโยชน์คือไม่ได้อานิสงส์ฉะนั้นวันนี้พระอาจารย์จะขอกล่าวถึงเรื่องดังกล่าวนะเพราะมีข้อปีกย่อยมากนะโยมนะโดยเฉพาะคุณสมบัติของพระที่จะรับกฐินนะฮะพุทธเจ้าถ้าคุณสมบัติของพระภิกษุที่สมควรจะรับผ้ากฐินได้มีอยู่8ประการด้วยกันนั่นก็คือ 1. รู้จักบุพกรก็คือหน้าที่จะต้องทำในเบื้องต้นแห่งการกรานกฐิน7อย่างนั่นก็คือซักผ้ากะผ้าตัดผ้าเนาหรือด้นผ้าที่ตัดแล้วเย็บเป็นจีวรย้อมจีวรที่เย็บแล้วและทำกับปะคือพินทุแต้มให้เปื้อนนะฮะนี่คือต้อง1นี่ต้องรู้จักบุพกรภิกษุผู้ที่จะรับผ้ากฐินได้นะ2นี่ต้องรู้จักถอนไตรจีวร3ต้องรู้จักอธิษฐานไตรจีวร4รู้จักการกราน5รู้จักมาติกาหรือหัวข้อแห่งการเดาะกฐิน6รู้จักนะปริโภคกังวลเป็นเหตุยังไม่เดาะกฐิน7นี่รู้จักการเดาะกฐินแล้ว8นี่ต้องรู้จักอนิสงส์กฐินโยมในบุพกร7ประการนี้โยมข้อแรกนี่ต้องทำให้เสร็จในวันนั้นนะแต่ในปัจจุบันนี่โยมนิยมใช้ผ้าสำเร็จรูปนี่จึงไม่ต้องทำการซักกะดัดตัดเนาเย็บย้อมเพียงแต่ทำกับปะหรือว่าพินทุเท่านั้นทีนี้โยมพระภิกษุผู้ได้รับผ้ากฐินต้องถอนจีวรสำรับเดิมนะโยมนะอธิษฐานจีวรสำรับใหม่นะฮะแล้วกล่าวคำกรานกฐินด้วยผ้าผืนใดผืนหนึ่งจะเป็นจีวรก็ได้สังฆาก็ได้หรือสบงก็ได้เพียงผืนเดียวด้วยคำว่าข้าพเจ้ากรานกฐินด้วยผ้าสังฆาติหรือโยมจะเลือกหรือพระจะเลือกเอาจีวรหรือสบงก็ให้ข้าพเจ้าขอเลือกเอาตัวนี้
จากนั้นท่านก็จะออกไปครองผ้าแล้วกลับมาเข้ามาในมณฑลพิธีสงฆ์แล้วก็กล่าวคำอาราธนาให้สงฆ์อนุโมทนากฐินว่าท่านเจ้าข้ากฐินของสงฆ์นี่การแล้วการกฐินชอบธรรมขอท่านทั้งหลายอนุโมทนาเถิดทีนี้ขั้นตอนสุดท้ายพระสงฆ์ท่านจะกล่าวคำอนุโมทนากฐินโดยให้ผู้มีพรรษาแก่กว่าพระภิกษุรูปที่ครองผ้ากฐินกล่าวก่อนนะโดยกล่าวเป็นคำภาษาบาลีนะอัตตังอาวุโสสังฆสกฐินนังธัมมิโกกฐินนทาโรอนุโมทามะซึ่งแปลเป็นภาษาไทยก็คือผู้มีอายุกฐินของสงการแล้วการกฐินชอบธรรมเราทั้งหลายขออนุโมทนาทีนี้จากนั้นจึงให้พระภิกษุที่มีอายุพรรษาน้อยกว่ากล่าวคำอนุโมทนาอัตตังพันเตสังฆสกฐินนังธัมมิโกกฐินนทาโรอนุโมทามะก็แปลว่าท่านผู้เจริญกฐินของสงการแล้วการกฐินชอบธรรมเราทั้งหลายขออนุโมทนาก็เป็นอันว่าเสร็จพิธีกฐินของสงนะโยมนะและด้วยอาศัยพุทธบัญญัติมีมาชนี้จึงถือเป็นประเพณีธรรมกันมาจนถึงทุกวันนี้นั่นเองนะฮะทีนี้ญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลายพระอาจารย์เคยปารภให้ญาติธรรมของเราได้ฟังหลายต่อหลายครั้งแล้วในงานแสดงธรรมกฐินสามัคคีก็แล้วแต่หรือแม้แต่ในรายการก็แล้วแต่เพราะว่ากฐินนี่เป็นบุญที่แปลกยังไงโยมแปลกจากบุญอื่นนะบุญอื่นพูดธรรมนี่ได้อานิสงส์ฝ่ายเดียวแต่บุญกฐินทั้งผู้ธรรมคือโยมแล้วก็ผู้รับคือพระนี่ได้อานิสงส์ไปด้วยกันนะคือยังไงโยมยกตัวอย่างให้โยมได้เห็นภาพง่ายๆบุญอย่างอื่นเรากล่าวคำถวายข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าขอถวายอะไรก็ว่าไปแก่พระสงฆ์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าไม่มีใครว่าแก่พระสงฆ์นะโยมนะแต่บุญกฐินทั้งผู้ทำคือโยมผู้รับคือพระได้อานิสงส์ได้อานิสงส์ยังไงโยมโดยเฉพาะกฐินมีอานิสงส์ทั้งแก่ผู้รับแล้วก็ผู้ให้หากพระสงฆ์ได้ปฏิบัติตามพุทธานุญาตทุกประการก็ย่อมได้รับอานิสงส์นะโยมนะดังที่พระองค์ทรงตรัสไว้ทุกประการโยมพระอาจารย์ขอขยายความเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นนี้นะโยมนะการที่พระภิกษุจะรับกฐินได้นั้นมิใช่รูปใดจะรับกันได้นะดังที่กล่าวว่ากฐินนี่มีเงื่อนไขทุกขั้นตอนและทำได้ยากกฐินจะเป็นกฐินหรือไม่ต้องมีองค์ประกอบที่พึงให้ความสนใจ6ประการคือต้องให้ความสำคัญนะ1แหละพระสงฆ์อยู่จำพรรษาในวัดนั้นครบ3เดือนไม่ขาดพรรษา2ในวัดนั้นต้องมีพระที่มีคุณสมบัติตามข้อที่1ก็คือจำพรรษาครบนั่นเอง3พระในวัดนั้นจะไปชักชวนให้ใครมาถวายผ้ากฐินในวัดของตนเองนี่ไม่ได้นะกฐินนี่เป็นเรื่องของพระกฐินนี่เป็นเรื่องของพระนะฮะพระนี่จะไปบอกว่าโยมมาถวายผ้าไม่ได้นะฮะแต่ส่วนอย่างอื่นก็เป็นเรื่องของบริวารกันนะฮะแล้ว3โยมขออภัยแล้ว4ต้องดำเนินการเรื่องผ้ากฐินให้เสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น5พระภิกษุรูปที่ครองกฐินต้องรู้จักและเข้าใจขั้นตอนและวิธีปฏิบัติต่อผ้ากฐิน6พระสงฆ์ในวัดนั้นต้องพร้อมเพียงกันนั่นเองนะฮะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลายองค์ประกอบที่จะทำให้กฐินเป็นกฐินมี6ประการดังที่พระอาจารย์กล่าวมาแล้วนั่นเองนะฮะและทีนี้อานิสงส์จากการรับผ้ากฐินและการปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระบรมพุทธานุญาตทำให้ได้รับการผ่อนปลนหรือไม่ต้องอาบัติหรือโทษใน5เรื่องก็คือนะฮะเมื่อพระท่านได้กลานกฐินรับกฐินแล้วท่านจะได้รับอานิสงส์5ก็คือเป็นการปลดทุกข์ในชีวิตในประจำวันของท่านโดยเฉพาะ1ท่านบอกว่าอนันมันตจาโรขออภัยอนามันตจาโรก็คือเที่ยวสัญจรไปโดยไม่ต้องบอกลาภิกษุที่มีอยู่ในที่นั้นไม่ต้องอาบัติปาจิตตีโยมไม่ถือว่าร่วงละเมิดนะสิกขาบทข้อที่6แห่งปาจิตตีนะฮะแล้ว2สัมมาทานะจาโรนะฮะจะเดินทางไปที่ไหนไม่ต้องถือไตรจีวรไปครบสำรับจะฝากหรือเก็บไว้ในที่เหมาะสมแห่งใดแห่งหนึ่งก็ได้ไม่ต้องเป็นอาบัติปาจิตตีในสิกขาบทที่2แล้ว3คณะโภชนังก็คือฉันคณะโภชนะได้คือแม้จะมี4รูปหรือมากกว่า
ก็สามารถรับนิมนต์ไปรับประเคนฉันพร้อมกันได้หรือออกปากขอพระตาหารมาฉันพร้อมกันก็ได้นะนี่อานิสงส์นะโยมนะของพระไม่ต้องเป็นปาติไม่ต้องเป็นอาบัติปราจิตติเพราะฉันคณะโภชนะคือเพราะฉันคณะโภชนะที่เป็นของคณะซึ่งคณะได้มาไม่ถือว่าร่วงละเมิดในสิกขาบทข้อนี้แล้วสี่โยมยาวัฏจะจีวรังนะฮะก็คือเก็บอดิเรกจีวรไว้ได้ตามต้องการคือยังไงโยมสามารถเก็บผ้านอกเหนือจากผ้าที่ตนอธิษฐานและวิกัพไว้ได้นะแม้จะเกินกำหนด10วันก็ไม่ต้องอาบัตินิสกียปาจิตติเพราะเก็บอดีตเพราะเก็บอดิเรกจีวรไม่ถือว่าล่วงละเมิดสิกขาบทแล้ว5โยมโยจะตัทธจีวรุปาโทโสเนสังพระวิสตินะก็คือยังไงโยมจีวรลาภอันใดที่เกิดขึ้นมีขึ้นในสีมาที่กรานกฐินนั้นจีวรลาภนั้นจะเป็นสิทธิ์ของภิกษุทั้งหลายผู้ได้การกฐินแล้วนั้นนั่นเองนะฮะนี่คืออานิสงส์ทั้ง5ประการของพระภิกษุนะโยมนะผู้ได้รับกรานกฐินแล้วตลอดจะได้รับอานิสงส์ตัวนี้ตลอดไปถึง5เดือนเลยนะโยมนะตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11ไปจนถึง15ค่ำเดือน4ของปีถัดไปเลยนะหลังจากนั้นก็ต้องกลับมาปฏิบัตินะฮะถือว่าเป็นการผ่อนปลนนะนะหรือว่าปลดทุกข์ในชีวิตของประจำวันของพระเรื่องยุ่งยากนี้ให้มันเป็นการปลดทุกข์ไปนะฮะทีนี้อานิสงส์ของผู้ให้หรือว่าผู้ถวายนะโยมเนี่ยจะได้อานิสงส์อะไรก่อนอื่นพึงทราบว่ากฐินนี่เป็นพระบรมพุทธานุญาตโดยตรงนะโยมนะการถวายทานอย่างอื่นมีทายกเป็นภูมิเป็นผู้ทูลขอให้พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตนะฮะอย่างเช่นนางวิสาขามหาวาสิกาเนี่ยก็ขออนุญาตถวายผ้าอาบน้ำฝนนะพุทธเจ้าก็อนุญาตก็เลยมีประเพณีในการถวายผ้าอาบน้ำฝนมาจนถึงปัจจุบันนี้แต่ผ้ากฐินนี้ไม่มีใครขออนุญาตนะโยมนะพระพุทธองค์ทรงอนุญาตเองเพราะพระพุทธองค์ทรงเล็งเห็นความลำบากของพระภิกษุแต่ก่อนกฐินนี่เป็นเรื่องของพระต้องหาเองพระต้องทำเองดังที่พระอาจารย์เคยเล่าให้โยมได้ฟังก่อนหน้านั้นแล้วส่วนโยมมามีความเกี่ยวข้องยังไงก็เคยเล่าให้โยมได้ฟังแล้วทีนี้หลังจากพระพุทธเจ้าเปิดโอกาสให้พระท่านได้หาแล้วก็ทรงเห็นความลำบากก็เลยมีบรมพุทธานุญาตว่าให้รับผ้าจากข้าบดีได้นางวิสาขานั่งอยู่ตรงนั้นก็เลยทูลขอถวายเป็นคนแรกก็เลยกฐินก็เลยเป็นเรื่องของโยมตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาทีนี้โยมเกี่ยวกับอานิสงส์ของการถวายผ้ากฐินนั้นในปัจจุบันก็มีปรากฏในคัมภีร์แล้วก็ตำราหลายเล่มหลายแห่งบางตำราก็กล่าวว่ามีอานิสงส์ถึง63ประการแต่พระอาจารย์ขอยกตัวอย่างสักประมาณ4ประการก็คือ 1. ชื่อว่าได้ช่วยจันลงพระพุทธศาสนาให้เจริญวัฒนาดำรงเสถียรภาพอยู่ตลอดกาลนาน 2. ชื่อว่าได้เพิ่มกำลังกายกำลังใจให้แก่พระภิกษุสามเณรผู้เป็นศาสนทายาทสืบพระพุทธศาสนาสืบต่อไปแล้ว3ชื่อว่าได้ถวายอุปการะอุปถัมภ์พระภิกษุสามเณรเป็นมหากุศลอันสำคัญอย่างยิ่งนะโยมนะและ4ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทต่อมหาบุญกุศลของตนนั่นเองอย่างนี้เป็นต้นแต่ในวรรณกรรมโบราณทางพุทธศาสนาก็ได้ปรากฏการยกย่องกฐินทานและพรรณนาอานิสงส์ของกฐินทานไว้พิเศษดังนี้นะโยมนะโดยเฉพาะญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายในชาดกซึ่งเป็นเรื่องเล่าถึงการบำเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้าในอดีตชาตินี่ทำให้เราเห็นภาพความสำคัญของบุญกฐินอย่างน่าอัศจรรย์นะโยมนะโดยกล่าวว่าโยมอำนาจบุญกุศลที่ได้ถวายผ้ากฐินเนี่ยโยมเป็นกุศลผลบุญที่ใหญ่หลวงผู้ถวายจะปรารถนาความสำเร็จใดๆในภพชาติใหม่ก็จะได้สำเร็จดังมโนไม่ปรารถนาฟังดีๆอีกครั้งหนึ่งนะฮะญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลายบุญกฐินเป็นบุญที่มีอานิสงส์ใหญ่เป็นบุญที่มีอานิสงส์ใหญ่หลวงผู้ถวายจะปรารถนาความสำเร็จใดๆโยมฟังดีๆนะปรารถนาความสำเร็จใดๆในภพชาติใดก็จะได้สำเร็จดังมโนไมยปรารถนาหรือถ้าจะปรารถนาพุทธภูมินะหรือว่าปรารถนาจะเป็นพุทธเจ้าก็ดีพระปัจเจกพระพุทธเจ้าก็ดีหรือเป็นพระสาวกเป็นสาวิกาก็ดีเมื่อมีวาสนาบารมีที่แก่กล้าแล้วก็จะได้สำเร็จดังมโนไมยปรารถนา
หรือตามความตั้งใจเอาไว้ที่พระอาจารย์บอกให้โยมได้ฟังหลายต่อหลายวันที่ผ่านมาที่เป็นคลิปที่เล่าให้โยมได้ฟังโอกาสทองของผู้ชายที่เป็นเจ้าภาพหลักในการทอดกฐินใช่ไหมโยมจะมีจีวรที่คลุมกายจะได้นั่งฟังธรรมะต่อหน้าพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งในอนาคตแล้วก็จะได้สำเร็จอรหันต์เข้าสู่กระแสแห่งนิพพานไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอีกแล้วการเกิดบ่อยๆก็เป็นทุกข์ล่ำไปดังที่พระอาจารย์เล่าให้โยมได้ฟังใช่ไหมโยมโอกาสทองของผู้หญิงเนี่ยก็จะมีเครื่องราดามหาปราสาทมีเพชรนิลจินดาแก้วแหวนเงินทองเป็นเครื่องประดับหรือแม้แต่ปรารถนาอยากจะเกิดเป็นผู้ชายชาติหน้าจะได้เป็นผู้ชายแล้วจะมีบุญบวช ด้วยนั่นเองที่พระอาจารย์เล่าให้โยมได้ฟังนะหรือในอติเทวราชชาดกก็ได้เล่าเรื่องพระเจ้าจิตรราชบรมโพธิสัตว์เจ้านะทรงถวายคู่แห่งผ้าเพื่อกฐินแก่ภิกษุสงฆ์โดยองค์พระโกณฑัญญะพุทธเจ้าเป็นประธานนะแล้วก็ทรงเปล่งพระดำรัสว่าข้าพเจ้าขอถวายผ้ากฐินแด่พระสงฆ์นะดังนี้โยมเมื่อเสร็จจากพิธีถวายผ้ากฐินแล้วก็ทรงประทับอยู่ณบนราชอาสน์อันสมควรส่วนข้างหนึ่งแล้วจึงทรงประเคนอาหารถวายพระภิกษุสงฆ์มีองค์พระโกณฑัญญะพุทธเจ้าเป็นประธานด้วยพระทหารมีรถเลิศต่างๆมีข้าวยาคูเป็นต้นนะฮะถวายของดีเลยในลำดับนั้นโยมสมเด็จพระโกณฑัญญะสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ก็เสด็จประทับณท่ามกลางแห่งภิกษุสงฆ์ฝ่ายพระเถระเจ้าผู้เป็นธรรมเสนาบดีชื่อว่าพัทธานิกรรมก็ได้กลานกฐินนั้นขันเสร็จจากกลานกฐินแล้วโยมพระโกณฑัญญะพุทธเจ้านี้ก็เสด็จประทับในท่ามกลางพุทธบริษัททั้ง4คือภิกษุภิกษุณีอุบาสกบาสิกาส่วนสมเด็จพระเจ้าจิตรราชบรมจักรพรรดินั้นโยมก็ได้เสด็จเข้าไปสู่ที่ใกล้พระโกณฑัญญะพุทธเจ้าถวายบังคมด้วยเบญจางคประดิษฐ์แล้วได้ตั้งพระราชปณิธานความปรารถนาขึ้นว่าตั้งใจให้ดีนะโยมนะเวลาโยมจะทำกฐินนี่บุญกฐินนี่ตั้งความปรารถนาเลยโยมเพราะพระเจ้าจิตรราชบรมจักรพรรดินะฮะได้ตั้งความปรารถนาขึ้นว่าด้วยอำนาจกฐินทานนี้ขอให้ข้าพเจ้าได้สำเร็จเป็นพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตในอนาคตการโน้นเถิดข้าพเจ้าได้ตรัสรู้เป็นพระสัพพัญญูพุทธเจ้าแล้วในการใดจะรื้อขนสัตว์ให้พ้นจากสังสารวัฏในการนั้นโยมว่ากันว่าขันจบขันอธิษฐานลงโยมพระโกณฑัญญะพุทธเจ้านี่จึงทรงพิจารณาดูไปในอนาคตก็ได้ทรงทราบด้วยพุทธจักขุญาณว่าความปรารถนาของบรมจักรพรรดิองค์นี้จะสำเร็จสมประสงค์จึงได้ทรงพยากรณ์ว่าในที่สุดแห่ง3อสงไขยแสนกับนับตั้งแต่กับนั้นพระเจ้าจิตรราชบรมจักรพรรดินี้จะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าโคดมได้แก่พุทธเจ้าของเราทั้งหลายองค์ปัจจุบันนี้นั่นเองนะฮะขณะเดียวกันโยมผู้ที่ถวายผ้ากฐินแล้วเกิดบังเกิดความปิติความสุขใจแม้ไม่ได้อธิษฐานคุมวงบุญไว้ก็ได้รับอานิสงส์ไปเกิดเป็นเทวดาแม้เราไม่ได้อธิษฐานใดๆทั้งสิ้นก็จะได้ไปเกิดเป็นเทวดาและอานิสงส์ที่จะต่อเนื่องไปพบหน้าดังคำประกาศบุพกรรมของท้าวสักกะเทวราชหรือว่าพระอินทร์ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ว่าคราวหนึ่งเราจะเป็นพระอินทร์ได้เล่าให้ฟังว่าคราวหนึ่งเนี่ยเราเกิดเป็นกระดุมพีผู้มีทรัพย์อยู่คนหนึ่งณเมืองพาราณสีนี่เราได้ถวายพระกฐินจีวรแก่พระปทุมมุตตระพุทธเจ้าเราจุติจากอัตภาพเป็นมนุษย์แล้วได้เกิดเป็นภูมิเทวดามีศักดาเดชอยู่ณภูเขาคันธมาศเสวยทิพยสมบัติอยู่นานขันจุติจากอัตภาพเป็นเทวดาแล้วได้เกิดเป็นสักกะเทวราชผู้มีมเหราธิผู้เป็นจอมแห่งเทพหรือว่าเป็นหัวหน้าแห่งเทวดาทั้งหลายขันจุติจากอัตภาพแห่งสักกะเทวราชแล้วจะเกิดเป็นจักรพรรดิมีกำลังเดชานุภาพในทวีปทั้ง4แล้วจะเสวยมนุษย์และเทวสมบัติแสนกับด้วยอำนาจผลบุญแห่งกฐินทานด้วยประการฉะนี้โยมนี่เห็นไหมพระอินทร์บอกว่านะที่เราได้เป็นพระอินทร์ได้เป็นเทวดาก็เป็นเพราะอานิสงส์ของการทำกฐิน
ถึงแม้เราไม่ได้อธิษฐานนะโยมนะบุญกฐินถึงเป็นบุญยิ่งใหญ่ไงที่พระอาจารย์ว่าทีนี้ล่ะโยมเราไม่ได้เป็นเจ้าภาพหลักล่ะเราเป็นเจ้าภาพร่วงคนละ5คนละ10คนละ100 200จะได้อานิสงส์อะไรโดยเฉพาะผู้ที่มีส่วนร่วมในกฐินนี้ก็ย่อมได้อานิสงส์เหมือนกันนะในสมัยพระศาสนาพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยโยมบุรุษชาวเมืองพาราณสีคนหนึ่งเป็นคนเข็นใจไร้ที่พึ่งที่อาตมาภาพเล่าให้โยมได้ฟังเมื่อวานก็เล่านะฮะแต่ตอนนั้นแบบเวอร์ชั่นเข้าใจง่ายๆแต่ตอนนี้เวอร์ชั่นแบบในพระไตรปิฎกเลยนะโยมนะก็คือในสมัยศาสนาของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าบุรุษชาวเมืองพาราณสีคนหนึ่งเป็นคนเข็นใจไร้ที่พึ่งนะโยมนะได้อาศัยเศรษฐีสิริธรรมนะฮะผู้มั่งมีด้วยทรัพย์โดยยอมตนเป็นคนรับใช้มีหน้าที่ดูแลรักษาญาติจึงได้ชื่อว่าตินนบาลแปลว่าผู้ดูแลรักษาญาติตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาโยมวันหนึ่งเขาก็คิดว่าตัวเรานี่เป็นคนยากจนเช่นนี้เพราะไม่เคยทำบุญอะไรไว้ในปางก่อนเลยมาชาตินี้จึงตกอยู่ในฐานะคนรับใช้เขาเสมอไปไร้ญาติขาดมิตรไม่มีสมบัติติดตัวแม้แต่น้อยเมื่อคิดดังนี้แล้วโยมเขาก็ได้แบ่งอาหารที่ท่านเศรษฐีให้ออกเป็น2 ส่วนนะโยมนะที่พระอาจารย์เล่าให้โยมได้ฟังก็คือยากจนจนไม่มีชื่อได้มาอาศัยอยู่กับเศรษฐีเศรษฐีก็เลยตั้งชื่อให้ตินบาลให้ดูแลรักษาหญ้าห้ามหญ้าขึ้นห้ามหญ้าสกปรกให้ทำความสะอาดมีข้าวให้วันละ1 หม้อ นั่นแหละโยมนายตินบาลคิดว่าเออที่เราเกิดมายากจนเพราะเราไม่เคยได้ทำบุญมั้งเมื่อคิดดังนั้นแล้วโยมก็ได้แบ่งอาหารที่ได้มานะออกเป็น2 ส่วนนะฮะส่วนหนึ่งก็ถวายแก่พระสงฆ์ที่มาบิณฑบาตอีกส่วนหนึ่งก็ไว้สำหรับตนเองรับประทานด้วยเดชกุศลผลบุญอันนั้นโยมทำให้ท่านเศรษฐีนี่เกิดสงสารเขานะฮะแล้วก็ให้อาหารเพิ่มอีก2 ส่วนนะฮะเพราะเศรษฐีท่านนี้ก็เป็นคนใจบุญนะเศรษฐีเลยให้อาหารจัดเพิ่มให้อาหารอีกเพิ่ม2ให้อาหารเพิ่มอีก2 ส่วนเขาก็ได้แบ่งอาหารออกเป็น3 ส่วนโยมถวายแก่พระสงฆ์ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งให้แก่คนจนทั้งหลายส่วนที่3เขาก็ไว้บริโภคด้วยตัวของเขาเองเขาทำอย่างนี้เป็นเวลาช้านานโยมทีนี้ต่อมาเป็นวันออกพรรษานะฮะเราชนผู้มีศรัทธาต่างก็พากันมาทำบุญกฐินเป็นการใหญ่นะฮะแม้ท่านสิริทำเศรษฐีนี่ก็เตรียมจะถวายกฐินนะเศรษฐีท่านนี้ไม่ตนีบุญบ่ขี้ทีบุญนะฮะจึงเรียกคนนะหรือจึงประกาศให้ประชาชนทั้งหลายทราบโดยทั่วกันว่าจะเป็นเจ้าภาพหลักในการทอดกฐินนะฮะเมื่อนายตินบาลได้ยินก็เกิดความเริ่มใส่ขึ้นในใจทันทีจึงเข้าไปหาท่านเศรษฐีถามอานิสงส์ของกฐินเศรษฐีก็ตอบว่ามีอานิสงส์มากมายนักหนาสมเด็จบรมศาสดาทรงตรัสยกย่องสรรเสริญว่าเป็นทานอันประเสริฐทีนี้โยมเมื่อตินบาลได้ฟังดังนี้แล้วโยมก็เกิดความปราบปลื้มเป็นอันมากนะแสดงความประสงค์ที่จะร่วมอนุโมทนาในการบำเพ็ญทานครั้งนี้ด้วยจึงได้กลับไปที่อยู่ของตนโยมนะแล้วเกิดความคิดขึ้นว่าเราไม่มีอะไรเลยนะแม้แต่ผ้าดีๆสักผืนเราจะทำบุญร่วมกับเศรษฐีได้อย่างไรนะเขาคุ้นคิดอยู่เป็นเวลาช้านานโยมนะหาสิ่งใดที่จะร่วมอนุโมทนากฐินกับท่านเศรษฐีไม่ได้ในที่สุดโยมเขาก็ได้เปลื้องผ้านุ่งของตนเองออกพับให้ดีแล้วเย็บใบไม้นุ่งแทนเอาผ้านั้นไปเร่ขายในตลาดนะฮะโยมชาวตลาดทั้งหลายเห็นอาการเช่นนั้นก็พากันหัวเราะกันลั่นเลยโยมเขาก็ชูมือขึ้นแล้วก็กล่าวว่าท่านทั้งหลายหยุดก่อนอย่าหัวเราะข้าพเจ้าเลยข้าพเจ้ายากจนไม่มีผ้าจะนุ่งจะขอนุ่งใบไม้แต่ในชาตินี้เท่านั้นชาติหน้าจะนุ่งผ้าทิพย์ดูสิโยมนะฮะทีนี้ครั้นพูดจบแล้วนะฮะเขาก็ออกเดินเร่ขายผ้าเรื่อยไปในที่สุดเขาก็ได้ขายผ้านั้นในราคา5มาสกหรือคิดเป็นให้โยมเข้าใจง่ายก็คือ1บาทแล้วนำไปมอบให้ท่านเศรษฐีโยมเงิน1บาทเศรษฐีก็ได้นำเงินนั้นไปซื้อได้กับเข็มสำหรับในการที่จะเย็บไตรจีวรโยมในการครั้งนั้นได้เกิดโกลาหลทั่วไปในหมู่ชนตลอดถึงเทวดาในสวรรค์ทั้ง6ชั้นฟ้านะโยมนะแล้วล่วงรู้ถึงพระกันของพระเจ้าพาราณสี
จึงรับสั่งให้นำนายตินบาลเข้าเฝ้าแต่เขาไม่ยอมเข้าเฝ้าเพราะละอายจึงได้ตัดถามความเป็นไปของเขาโดยตลอดแล้วก็ทรงให้ราชบุรุษนำผ้าสาทกราคาแสนตำลึงนี่ไปพระราชทานแก่เขานะโยมนะนอกจากนั้นก็ได้พระราชทานบ้านเรือนและทรัพย์สมบัติเป็นอันมากนะแล้วโปรดให้ดำรงตำแหน่งเศรษฐีในเมืองพาราณสีระยมมีชื่อว่าตินนบาลเศรษฐีเห็นไหมโยมบุญติดจรวดบุญทันตาเลยนะบุญกฐินเป็นบุญที่มีอานิสงส์ยิ่งใหญ่ทีนี้เมื่อขอดำรงชีวิตอยู่พอสมควรแก่อายุขัยแล้วก็ตายไปเกิดเป็นเทพบุตรในสวรรค์ชั้นดาวดึงเสวยสมบัติทิพย์อยู่ในวิมานแก้วว่ากันว่าสูงถึง5โยชน์นะโยมนะมีนางเทพอักษร 10,000 เป็นบริวารนี่ทำบุญด้วยเงิน1บาทนะโยมนะนะบุญกฐิน1บาทยังได้อานิสงส์ขนาดนี้เลยปีนี้ล่ะโยมเราทำกี่บาททำกี่กองทำกี่วัดโอ้โหอานิสงส์ประมาณไม่ได้เลยโยมฉะนั้นโยมพระอาจารย์ได้พูดแล้วเมื่อวานว่าเงิน1บาทถ้าทำโดยเฉพาะถ้าเงินบริสุทธิ์ตัวเราบริสุทธิ์ถวายกับพระสงฆ์ที่เป็นเนื้อนาบุญบุญนี้มีผลประมาณไม่ได้ถึงแม้จะมีเงิน10ล้านแต่เงินไม่บริสุทธิ์ผู้ให้นี่ไม่ได้บริสุทธิ์ถึงแม้จะถวายกับพระสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญบุญก็ได้เหมือนกันแต่ได้ไม่เท่าเงิน1บาทที่พระอาจารย์เล่าให้โยมได้ฟังเมื่อวานนั่นเองนะฮะส่วนเศรษฐีสิริธรรมขั้นตายจากโลกมนุษย์แล้วก็ได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์มีนางฟ้าเป็นบริวารเช่นเดียวกันกับนายตินบาลนั่นเองนี่เห็นไหมโยมบุญกฐินเป็นบุญที่มีอานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่ไพศาลมากเลยนะฮะทีนี้โยมโยมอย่าได้น้อยเนื้อต่ำใจพระอาจารย์พูดอยู่เป็นประจำโอ้ยโยมไม่ได้รวยกับเขาโยมไม่ได้มีเงินกับเขาโยมจะได้บุญยังไงชักชวนเขาทำบุญก็ได้บุญเหมือนกันโดยเฉพาะผู้ชักชวนให้ทอดกฐินก็ได้อานิสงส์นะโยมนะกฐินนี่มิได้มีอานิสงส์เฉพาะเจ้าของกฐินเท่านั้นนะฟังดีๆนะกฐินมิได้มีอานิสงส์เฉพาะเจ้าของกฐินเท่านั้นแม้ผู้ชักชวนให้ผู้อื่นทอดกฐินถ้ารู้จักวิธีในการอธิษฐานบุญก็ย่อมได้อานิสงส์เหมือนกันนะโยมนะเหมือนดังในนรชีวกฐินชาดกนะฮะซึ่งเป็นหนึ่งในปัญญาสชาดกนะฮะได้เล่าเรื่องที่พระองค์เมื่อครั้งเสวยพระชาติเกิดเป็นนายนรชีวะอยู่ในครอบครัวยากจนนะแต่เป็นลูกกตัญญูเลี้ยงดูมารดาบิดาได้ชักชวนเศรษฐีที่มีความเริ่มใสในพระพุทธเจ้านามว่าปทุมมุตระชวนให้เศรษฐีผู้มีศรัทธาเนี่ยได้ถวายผ้ากฐินแก่พระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานเศรษฐีก็มีความยินดีในการจัดกฐินไปถวายพระภิกษุสงฆ์จึงได้ทูลถามพระพุทธเจ้าถึงผลหรืออานิสงส์แห่งการถวายผ้ากฐินพระพุทธเจ้านามว่าปทุมมุตระนี่ก็ได้ตรัสว่าบุคคลเหล่าใดฟังดีๆนะโยมนะบุคคลเหล่าใดปรารถนาหาความสุขนั้นได้ถวายผ้ากฐินจีวรไว้บุคคลนั้นจะพ้นจากความทุกข์เมื่อละโลกนี้ไปแล้วฟังดีๆนะเมื่อละโลกนี้ไปแล้วก็ย่อมจะถึงความสุขในหมู่เทวดาและมนุษย์จะไม่ได้ไปเกิดในนรกเลยนี่เป็นผลแห่งกฐินทานนี่พระพุทธเจ้านามว่าปทุมมุตระนี่ได้ตัดไว้นะโยมนะทีนี้เมื่อเศรษฐีได้ฟังอานิสงส์กฐินทานเช่นนั้นก็มีใจชื่นบานยิ่งนักส่วนนายนรชีวะนี่ผู้เป็นพระโพธิสัตว์นี่ก็ได้กราบหมอบแทบเท้าของพระพุทธเจ้าได้กราบทูลถึงเหตุที่ตนได้เป็นผู้ชักชวนให้เศรษฐีมาทำบุญสำเร็จด้วยกายวาจาใจจึงขอตั้งวาจาอธิษฐานว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญด้วยกุศลผลบุญที่ข้าพระองค์ได้ชักชวนนำเศรษฐีให้ถวายผ้ากฐินนี้ขอให้ข้าพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในการภายหน้าแม้ข้าพระองค์ยังไม่ไปถึงความเป็นพุทธเจ้าตราบใดชื่อว่าความเข็นใจอย่าได้มีแก่ข้าพระองค์เลยพระเจ้าค่ะโยมพระปทุมมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ทรงพยากรณ์ว่าด้วยผลแห่งกฐินทานนั้นนะฮะนายนรชีวะจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าสากยมุนีในอนาคตกาลนั่นก็คือพระพุทธเจ้าของเราท่านทั้งหลายในบัดนี้นั่นเอง
ฉะนั้นโยมโยมไม่มีเงินไม่มีปัจจัยโยมก็เอาบุญด้วยกันนำบุญไปบอกเขานั่นเองโดยเฉพาะช่องทางของการที่จะได้บุญนี่มันมีหลายช่องทางพุทธเจ้าวางไว้ในบุญกิริยาวัตถุ10ดังที่พระอาจารย์เล่าให้โยมได้ฟังเมื่อวานหนึ่งในบุญกิริยาวัตถุ10ก็คือปัตตานุโมทนาใหม่บุญสำเร็จจากการอนุโมทนาเห็นเขาทำบุญเราสาธุได้บุญเหมือนกันเจ้าค่ะได้อานิสงส์ไพศาลดังที่เล่าให้โยมได้ฟังเมื่อวานนั่นเองทีนี้ญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลายเมื่อเราฟังมาถึงจุดตรงนี้แล้วเราคงจะรู้แล้วเนาะว่าบุญกฐินนี่เป็นบุญที่มีอานิสงส์ที่ใหญ่ยิ่งนะฮะฉะนั้นโยมอาตมาภาพพูดอยู่เป็นประจำนะเราจะทำบุญอะไรก็แล้วแต่คนโบราณว่าทำบุญให้อธิษฐานทำทานให้ตั้งใจจะทำการสิ่งใดจิตใจเป็นสำคัญพระอาจารย์ถึงพูดอยู่เป็นประจำว่าทุกครั้งที่ทำหน้าที่ทุกครั้งที่ทำความดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กไม่ว่าจะเป็นเรื่องใหญ่ให้ทำด้วยความตั้งใจทำด้วยความเต็มใจทำด้วยจิตเริ่มใสทำด้วยใจศรัทธาแล้วสิ่งที่มีค่าสิ่งที่ประเสริฐมันจะบังเกิดมีแก่พวกเราทุกท่านทุกคนนั่นเองนะฮะอานิสงส์ประมาณไม่ได้ทีนี้โยมมาดูขั้นตอนของการทำบุญกฐินนะโยมนะโยมต้องใส่ใจรายละเอียดนิดหนึ่งนะทำบุญยังไงทำบุญกฐินยังไงให้ได้เป็นบุญกฐินที่บริสุทธิ์ไม่เป็นกฐินบูดกฐินเน่ากฐินเศร้าหมองแต่เป็นกฐินบริสุทธิ์เราต้องใส่ใจรายละเอียดโดยเฉพาะขั้นตอนของการทำบุญกฐินการทำบุญทอดกฐินในประเทศไทยของเราเนี่ยซึ่งนิยมปฏิบัติกันอยู่ในขณะนี้มีอยู่2ประเภทนั่นก็คือกฐินหลวง1ก็คือกฐินหลวงหมายถึงกฐินที่มีพระราชพิธีเป็นทางการในพระอารามหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปถวายผ้าพระกฐินด้วยพระองค์เองที่เรียกว่ากฐินหลวงแต่ในกรณีที่เสด็จไปถวายผ้าพระกฐินเป็นการส่วนพระองค์ในวัดต่างจังหวัดจะเป็นพระกฐินต้นส่วนกฐินพระราชทานให้พระบรมวงศานุวงศ์หรือผู้แทนพระองค์กับกระทรวงทบวงกรมกองต่างๆเนี่ยไปถวายผ้ากฐินแทนพระองค์เรียกว่ากฐินพระราชทานนั่นเองนี่คือกฐินนี่มีอยู่2ประเภทนะหนึ่งก็คือกฐินหลวงตามที่พระอาจารย์ว่า2ก็คือกฐินราษฎร์นะก็หมายถึงกฐินที่จัดขึ้นในวัดราษฎร์โดยชาวบ้านจัดการทอดกันเองหรือบางที่ก็ร่วมกันทอดซึ่งเรียกว่ากฐินสามัคคีหรือมหากฐินสามัคคีก็ได้นะฮะโยมในวันนี้เนื่องจากเวลามันมีจำกัดพระอาจารย์จะขอกล่าวถึงกฐินประเภทที่2เท่านั้นนะโยมนะก็คือกฐินราษฎร์นะฮะญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลายถามว่าใครเป็นใครควรจะถวายผ้ากฐินโดยเฉพาะทายกผู้ทอดกฐินนั้นจะเป็นเทวดาฟังดีๆนะใครสามารถทอดกฐินหรือว่าถวายเขาใช้คำว่าทอดนะใครที่สามารถทอดกฐินได้จะเป็นเทวดาหรือมนุษย์อาจจะเป็นคารวาสญาติโยมหรือจะเป็นพระนี่นะฮะหรือจะเป็นสามเณรก็สามารถเป็นเจ้าภาพผ้ากฐินหรือทอดกฐินได้ทั้งนั้นนะโยมนะจะทอดคนเดียวหรือจะร่วมกันหลายคนเรียกที่เราเรียกว่าเป็นกฐินสามัคคีก็ได้หรือจะเป็นกฐินครอบครัวเราก็ได้นะมีพระพุทธานุญาตไว้นั่นเองแต่มีข้อพึงระวังนะโยมนะในกรณีที่ผู้ทอดกฐินเป็นพระภิกษุเมื่อถวายผ้ากฐินในโบสถ์แล้วเนี่ยพระสงฆ์ในวัดนั้นจะเริ่มสวดยติทุติยกรรมวาจาต้องอาราธนาให้พระภิกษุที่เป็นเจ้าภาพนั้นออกไปอยู่นอกเขตสีมาก่อนนะหรือมิฉะนั้นก็นิมนต์ให้เข้าไปนั่งร่วมภายในหัตถบาทกับพระสงฆ์ที่จะสวดนั้นก็เป็นอันใช้ได้ไม่เสียพิธีนะโยมนะแล้วญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทำทั้งหลายการที่จะทอดกฐินให้กับวัดใดวัดหนึ่งโยมต้องจองกฐินก่อนหรือภาษาบ้านเราเรียกว่าปักกฐินอย่างเช่นกฐินที่วัดของพระอาจารย์หรือว่าที่พักสงฆ์นี้ไม่มีเจ้าภาพอาตมาภาพก็ถือโอกาสปักเลยนะโยมนะให้ญาติทำรายการธรรมะก่อนนอนของเราเป็นเจ้าภาพหลักในปีนี้นั่นเองฉะนั้นญาติโยมการที่จะทอดกฐินนี่ต้องจองกฐินหรือว่าต้องปักกฐินก่อนเมื่อสาธุชนผู้มีกุศลจิตประสงค์จะนำกฐินไปทอดณวัดใดวัดหนึ่งที่ตนมีศรัทธาเป็นการเฉพาะต้องจองกฐินที่วัดนั้นล่วงหน้าเสียก่อนนะ
การจองมีอยู่2วิธีนั่นก็คือ 1. จองด้วยปากได้แก่แจ้งด้วยวาจาแก่เจ้าอาวาสหรือประกาศในที่ประชุมสงฆ์ของวัดให้ทราบว่าตนจะนำกฐินมาทอดที่วัดนั้นหรือ2จองด้วยหนังสือได้แก่เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรทำเป็นป้ายไวนิวก็ได้โยมชื่อที่อยู่ของตนเองและครอบครัวตนเองมีความประสงค์จะนำมาทอดในวัดนั้นวัดนี้แล้วก็นำไปติดประกาศในที่เห็นได้ง่ายเช่นศาลาการประเรียนศาลาหน้าวัดหรือมอบให้กับเจ้าวาดไว้อย่างนี้นะก็เป็นธรรมเนียมเป็นอันว่าจองนั่นเองเป็นการประกาศให้รับรู้โดยทั่วกันและก่อนที่จะทอดกฐินนั้นโยมก็ควรที่จะติดป้ายไว้หน้าวัดนะโยมนะหรือที่ศาลาการประเรียนซึ่งป้ายติดประกาศนี้นิยมติดไว้ตั้งแต่ในพรรษาเพื่อจะให้ผู้ที่ผ่านไปมาได้พบเห็นแล้วจะได้มาอนุโมทนาบุญร่วมกันนั่นเองทีนี้ญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลายเมื่อถึงเวลากำหนดก็จะนำผ้ากฐินบางครั้งเรียกว่าผ้าที่เป็นองค์กฐินนะซึ่งจะเป็นผืนเดียวก็ได้หลายผืนก็ได้ถ้าเป็นผ้าขาวซึ่งยังไม่ได้ตัดก็ตัดออกเป็นชิ้นๆพอที่จะเย็บประกอบเข้าเป็นจีวรผืนใดผืนหนึ่งก็ได้ทำเสร็จแล้วยังไม่ได้ย้อมหรือย้อมแล้วก็ได้นะโยมนะอย่างใดอย่างหนึ่งจัดเป็นองค์กฐินนำไปทอดถวายณวัดที่จองไว้นั้นนะทีนี้โยมท่านผู้ชมท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลายแต่ในปัจจุบันนี่เจ้าภาพนิยมซื้อผ้าไตรสำเร็จรูปมาจากร้านจำหน่ายเครื่องสังฆภัณฑ์ใช่ไหมโยมเนื่องจากสะดวกแล้วก็ประหยัดเวลาก็เป็นอันใช้ได้เหมือนกันนะโยมนะทีนี้นอกจากองค์กฐินแล้วโยมเจ้าภาพบางรายอาจศรัทธาถวายอย่างอื่นๆอย่างอื่นๆไปพร้อมกับองค์ไปพร้อมกับองค์กฐินไปด้วยเรียกว่าบริวารนะฮะไม่ว่าจะเป็นนะฮะเครื่องใช้ไม้สอยหรือว่าปัจจัย4ไตรจีวรบริขารต่างๆจะเป็นหมอนมุ้งโต๊ะศาลาหรือแม้แต่รถยนต์ก็แล้วแต่กระโถนอะไรก็แล้วแต่ก็เป็นบริวารทั้งนั้นกฐินนี่เป็นเรื่องของผ้านะผ้านี่จะไปขอไม่ได้นะส่วนปัจจัยหรืออะไรต่างๆเป็นบริวารนะฮะทำความเข้าใจอย่างนี้นะโยมนะกฐินนี่เป็นเรื่องของผ้านะฮะส่วนปัจจัยหรืออะไรต่างๆเป็นบริวารนั่นเองทำความเข้าใจนะโยมนะทีนี้ญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลายนอกจากการทอดกฐินแล้วยังมีธรรมเนียมผู้ที่เป็นเจ้าภาพทอดกฐินนะโยมนะจะต้องมีห่มผ้าพระประธานอีกผืนหนึ่งนะแล้วก็เทียนสำหรับจุดในเวลาที่พระภิกษุท่านสวดปาติโมกข์ที่เรียกสั้นๆว่าเทียนปาติโมกข์เนี่ยจำนวน24เล่มแล้วก็มีธงผ้ารูปจระเข้หรือสัตว์น้ำอย่างอื่นนะเช่นปลานางเงือกนะสำหรับปักหน้าวัดเมื่อทอดกฐินเสร็จแล้วการปักธงนี้โยมเป็นเครื่องหมายให้ทราบว่าวัดนั้นๆได้รับกฐินแล้วจะให้อนุโมทนาจะได้อนุโมทนากฐินร่วมกันนั่นเองทีนี้ญาติโยมทีนี้การถวายผ้ากฐินนะเมื่อเจ้าภาพมาถึงวัดที่จะทอดกฐินเนี่ยต้องกำหนดดูว่าวัดนั้นๆจะให้ทำพิธีทอดกฐินณสถานที่ใดโดยมากนิยมทำในอุโบสถเพราะพระสงฆ์เนี่ยจะสามารถสวดยติทุติยกรรมวาจาให้เสร็จในคราวเดียวไปเลยแต่บางวัดอาจใช้ทำพิธีถวายที่ศาลาการประเรียนเพราะสถานที่มันจำกัดใช่ไหมอุโบสถแล้วพระสงฆ์ก็จะพากันไปสวดยติทุติยกรรมวาจาในอุโบสถในภายหลังทีนี้ยอมหากเป็นสมัยโบราณนะเมื่อภิกษุซึ่งจำพรรษาครบ3เดือนในวัดเดียวกันประชุมกันในอุโบสถพร้อมใจกันยกผ้ากฐินให้แก่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งภิกษุรูปนั้นก็ทำกิจตั้งแต่ชักกะตัดนะเย็บย้อมในให้เสร็จในวันนั้นทำพิธุกับปะอธิษฐานเป็นจีวรคอนพื้นใดพื้นหนึ่งในไตรจีวรแล้วก็บอกแก่ภิกษุผู้ยกผ้าให้เพื่ออนุโมทนาและภิกษุนั้นก็อนุโมทนาที่เรียกว่ากรานกฐินที่พระอาจารย์เล่าให้โยมได้ฟังก็เป็นการสำเร็จประโยชน์นั่นเองแต่ถ้าผ้ากฐินเป็นจีวรสำเร็จรูปกิจที่จะต้องซักกะตัดย้อมเย็บก็ไม่มีให้ภิกษุนั้นได้ทำพินทุกับปะอธิษฐานเป็นจีวรคองพื้นใดพื้นหนึ่งในไตรจีวรและบอกแก่ภิกษุสงฆ์ผู้ยกผ้าให้เพื่ออนุโมทนาเมื่อภิกษุสงฆ์พากันอนุโมทนาแล้วก็เป็นอันสำเร็จ
ประโยชน์เหมือนกันทีนี้ญาติโยมในปัจจุบันเมื่อเจ้าภาพได้ตะเตรียมพร้อมแล้วพระสงฆ์พร้อมแล้วก่อนถวายกฐินก็ให้อาราธนาศีลรับศีลเมื่อรับแล้วทายกประกาศให้รู้พร้อมประธานผู้ทอดกฐินก็หันหน้าไปทางพระพุทธรูปตั้งนโม3จบแล้วหันหน้ามาทางพระสงฆ์กล่าวถวายเป็นภาษาบาลีภาษาไทยหรือทั้ง2ภาษาก็ได้ว่าคนเดียวหรือว่านำแล้วให้คนทั้งหลายเขาว่าพร้อมก็ได้การกล่าวคำถวายจะเป็นคำหรือจะกล่าวรวมเป็นวรรคๆแล้วแต่ความสะดวกของผู้กล่าวนำและผู้กล่าวก็ควรที่จะกล่าวคำถวายนะมันจะมีคำกล่าวคำถวายโดยเฉพาะนะเป็นภาษาบาลีแล้วก็แปลเป็นภาษาไทยอิมังพันเตสัพพิวารังกฐินทุสังสังคสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสังโฆอิมังสัพพิวารังกฐินทุสังปฏิคันหาตุปฏิฆเหตวาจะอิมินาทุเสนกฐินังอัฏฐรตุอัมหากังทีฆรตังหิตายะสุขายะในต้องกล่าวภาษาบาลีคำแปลก็ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งผ้ากฐินกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แก่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับซึ่งผ้ากฐินกับทั้งผ้าบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายคันรับแล้วจงกรานกฐินด้วยผ้านี้เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเถิดทีนี้โยมเมื่อจบคำถวายแล้วเนี่ยพระสงฆ์ท่านก็จะสาธุพร้อมกันนะทีนี้องค์กฐินพร้อมทั้งบริวารนั้นถ้าเจ้าภาพปรารถนาจะถวายเป็นของสงฆ์ทั้งหมดก็ไม่ต้องประเคนแต่ถ้าจะประเคนก็อย่าประเคนแก่สมภารหรือองค์ที่รู้ว่าจะต้องของให้ประเคนองค์อื่นองค์ที่เหมาะสมก็คือองค์รองลงมาโดยเฉพาะองค์กฐินนั้นไม่จำเป็นต้องประเคนจากนั้นประธานผู้ทอดกฐินก็จะกลับไปประจำที่นั่งของตนขั้นตอนจากนี้พระสงฆ์ท่านก็จะทำอัปโรกก็คือการแจ้งให้ทราบหรือการขอความเห็นก็มีลำดับดังนี้นะโยมนะโดยเฉพาะนะเราไปในงานทอดกฐินเราก็จะเห็นใช่ไหมพระรูปที่หนึ่งท่านก็จะกล่าวว่าผ้ากฐินทานกับทั้งผ้าอนิสงส์บริวารทั้งปวงนี้เป็นของจุดๆชื่อใครก็ว่าไปพร้อมด้วยญาติมิตรและสัมพันธชนผู้ประกอบด้วยศรัทธาอุตสาหะพร้อมเพียงกันนำมาถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ผู้อยู่จำพรรษาท่วนไตรมาสในอาวาสนี้ก็แลผ้ากฐินทานนี้เป็นของบริสุทธิ์ดุจเลื่อนลอยมาโดยนภาอากาศแล้วตกลงในที่ประชุมสงฆ์จะได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นของพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งก็หาไม่ได้มีพระบรมพุทธานุญาตไว้ว่าให้พระสงฆ์ทั้งปวงยอมอนุญาตให้แก่ภิกษุรูปหนึ่งเพื่อจะทำซึ่งกฐินธารกิจตามพระบรมพุทธานุญาตและมีคำอัฏฐกถาจารย์ผู้รู้พระบรมพุทธาธิบายได้สังวรนาไว้ว่าภิกษุรูปใดประกอบได้ศีลสุตตาที่คุณมีสติปัญญาสามารถรู้ธรรม8ประการมีบุพกิจเป็นต้นภิกษุรูปนั้นจึงสมควรเพื่อจะกระทำกฐินทารกิจตามพระบรมพุทธานุญาตได้บัดนี้พระสงฆ์จะเห็นสมควรแก่ภิกษุรูปใดจงพร้อมกันยอมอนุญาตให้แก่ภิกษุรูปนั้นเทอญนะฮะในลำดับนั้นพระสงฆ์ทั้งหมดก็จะนิ่งอยู่ขั้วหนึ่งพระรูปที่2ก็จะกล่าวต่อไปว่าผ้ากฐินทานกับทั้งผ้าอนิสงส์บริวารทั้งปวงนี้ข้าพเจ้าพิจารณาเห็นสมควรจุดผู้ที่จะเป็นองค์ครองกฐินแล้วก็ว่าต่อผู้เป็นผู้มีสติปัญญาสามารถเพื่อจะกระทำกฐินทารกิจให้ถูกต้องตามพระบรมพุทธานุญาตได้ถ้าพระภิกษุรูปใดเห็นไม่สมควรจงทักท้วงขึ้นในท่ามกลางระหว่างสงฆ์ท่านก็จะหยุดนิดหนึ่งหลังจากนั้นก็จะพูดต่อถ้าเห็นสมควรแล้วไซจงให้สัทธสัญญาสาธุการขึ้นพร้อมกันด้วยเทอญเราก็พระท่านก็จะสาธุเราอย่าไปสาธุนะโยมนะให้พระท่านสาธุก่อนสาธุเราค่อยสาธุนะนะเมื่อพระภิกษุสงฆ์ท่านได้ทำพิธีเบื้องต้นของท่านเสร็จในตอนนี้แหละโยมเจ้าภาพจะประเคนบริวารกฐินก็ได้จากนั้นพระสงฆ์ท่านก็จะอนุโมทนาเจ้าภาพทั้งหมดก็ตั้งใจกวดน้ำอุทิศส่วนกุศลนั่นเองก็เป็นอันว่าเสร็จสิ้นพิธีในการทอดกฐินสำหรับทายกผู้มีศรัทธาทายิกาผู้มีศรัทธาจากนั้นต่อไปก็เป็นหน้าที่ของพระสงฆ์ที่ท่านจะต้องไปกรานกฐินนะฮะไปสวดกฐินในอุโบสถนะเป็นเรื่องของท่านนั่นเองทีนี้ญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลายประเพณีการทอดกฐินนี้ก็ยังมีอีกวิธีหนึ่งนะฮะซึ่งเราเรียกว่าจุลกฐิน
และได้นิยมกันมาตั้งแต่โบราณกาลถือกันว่าถ้าผู้ใดมีความสามารถทอดจุลกฐินนี้ได้จะเป็นผู้ที่ได้รับอานิสงส์มากวิธีทอดจุลกฐินนิยมต้องทำอย่างนี้ก็คือต้องไปเก็บเอาฝ้ายมาปั่นเป็นได้แล้วทอให้เป็นผืนผ้ากฐินให้เสร็จในวันเดียวแต่การทอดจุลกฐินนิยมต้องช่วยหลายคนจึงจะสำเร็จในวันเดียวได้จะต้องให้ทันกับเวลาอีกด้วยนะโยมนะคือต้องช่วยกันหลายแรงแบ่งหน้าที่กันทำอย่างชุลมุนวุ่นวายเมื่อเสร็จแล้วพอที่จะทำเป็นผ้าได้ก็รีบนำไปทอดนะฮะคงจะเป็นเพราะเหตุนี้เองโยมจึงได้เรียกว่าจุลกฐินจุลกฐินก็คือผ้าที่สำเร็จขึ้นได้ด้วยการช่วยเหลือกันคนละไม้คนละมือเช่นเก็บฝ้ายแล้วก็นำเอาฝ้ายนั้นมาปั่นมากอมาสางเมื่อเสร็จแล้วเป็นเส้นได้แล้วก็เอามาทอเป็นผ้าแล้วก็เอามาตัดเอามาย้อมมาเย็บให้เรียบร้อยในวันเดียวเท่านั้นทุกสิ่งทุกอย่างจุลกฐินนะโยมนะต้องทำให้เสร็จในวันเดียวหลังจากนั้นก็มีกฐินตกค้างกฐินประเภทนี้ก็มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือกฐินตกนะหรือว่ากฐินโจรนะศาสตราจารย์พญาอนุมานราชทนโยมท่านได้กล่าวถึงเหตุที่เกิดกฐินชนิดนี้ตลอดจนเรียกชื่อที่ต่างกันออกไปนะฮะแต่ที่ทำกันเช่นนี้โยมทำกันอยู่ในท้องถิ่นที่มีวัดตกค้างนะคือไม่มีใครทอดก็ได้จึงมักมีผู้ศรัทธาไปสืบเสาะหาวัดอย่างนี้เพื่อทอดกฐินตามปกติในวันใกล้ๆจะสิ้นหน้าทอดกฐินหรือในวันสุดท้ายของการกฐินคือก่อนวันแรม1ค่ำเดือน12โยมการทอดกฐินอย่างนี้เรียกว่ากฐินตกค้างหรือเรียกว่ากฐินตกบางถิ่นก็เรียกกฐินโจรนะเพราะกิริยาอาการไปทอดอย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัวจู่ๆก็ไปทอดไม่บอกกล่าวเล่า10ล่วงหน้าให้วัดรู้นะเพื่อเตรียมตัวกันได้พร้อมแล้วก็เรียบร้อยการทอดกฐินตกในโยมถือว่าได้บุญอานิสงส์แรงกว่าทอดกฐินตามธรรมดานะบางคนเตรียมข้าวของไปทอดกฐินหลายๆวัดนะแต่ได้ทอดน้อยวัดเครื่องทายธรรมที่ตัดเตรียมเอาไปทอดยังมีเหลืออยู่หรือบางวัดทอดไม่ได้อาจเป็นที่ไม่ครบองค์สงฆ์ก็เอาเครื่องทายธรรมเหล่านั้นจัดเป็นผ้าป่าเรียกว่าผ้าป่าแถมกฐินก็ได้นะฮะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลายในบุญกฐินนี่มันก็จะมีคติความเชื่อหรือว่าปริศนาธรรมที่แฝงเข้าไปนะธรรมภาพประเทศงานกฐินนี่เขาจะถามอยู่บ่อยครั้งโดยเฉพาะในประเพณีทอดกฐินนี่บรรพบุรุษไทยของเราก็ได้แฝงนะข้อคิดปริศนาธรรมไว้กับนะธงใช่ไหมโยมนะบุญกฐินนี่เป็นว่าห้ามขาดเป็นว่านะต้องมีธงโดยเฉพาะธงรูปจระเข้และธงรูปนางมัจฉานะฮะที่มองเห็นกันดาดเดือดในเทศกาลทอดกฐินนะโดยเฉพาะเบื้องหลังธงสองผืนนี้มีนะฮะมีปริศนาแฝงอยู่นะฮะโดยเฉพาะถ้าตามแนวนิทานพื้นบ้านก็ที่เล่าต่อๆกันมาก็คือในกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วโยมมีเศรษฐีคนหนึ่งเป็นคนตนีอย่างเหนียวแน่นไม่เคยทำบุญกุศลแต่อย่างใดนะเมื่อเวลาที่มีชีวิตอยู่ไม่เคยทำมุ่งแต่เก็บสะสมเงินทองแล้วก็ซ่อนไว้ไม่ให้ใครรู้โยมสถานที่ซ่อนทรัพย์สมบัติดังกล่าวก็อยู่ที่หัวสะพานท่าน้ำบ้านของตนนั่นแหละโยมครั้นต่อมาเศรษฐีก็ได้สิ้นชีวิตลงโยมขณะที่จิตใจเป็นห่วงถึงทรัพย์ที่ซ่อนไว้ทำให้ไปเกิดเป็นจระเข้เฝ้าสมบัติจระเข้อดีตเศรษฐีและลึกชาติเก่าของตนได้รู้สึกทรมานกับชีวิตที่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ได้ไปเข้าฝันภรรยาแล้วก็ลูกเนี่ยให้ไปขุดเอาสมบัติเอาไปทำบุญภรรยาและลูกก็ได้ไปขุดสมบัติจัดเป็นองค์กฐินเพื่อจะนำไปถวายวัดในฤดูทอดกฐินทีนี้ญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลายฝ่ายจระเข้อดีตเศรษฐีก็ดีใจโยมว่ายน้ำตามขบวนเรือแห่กฐินแต่เนื่องจากวัดอยู่ไกลโยมจระเข้หมดแรงว่ายน้ำต่อไปไม่ไหวภรรยาและลูกนี่จึงใช้ให้ช่างวาดรูปจระเข้ใส่ธงไปแทนเมื่อทอดกฐินเสร็จภรรยาก็อุทิศส่วนกุศลให้นะฮะบัดนี้เศรษฐีผู้ล่วงลับ
ได้เอาทรัพย์มาทอดกฐินถวายพระแล้วขณะนั้นจระเข้ก็ได้โผล่หัวขึ้นจากน้ำยมทีนี้พอทอดกฐินเสร็จพระท่านก็อนุโมทนาให้พรจระเข้นั้นก็มุดน้ำหายไปแล้วก็อยู่จนสิ้นอายุไขตายไปโยมด้วยอานิสงส์ผลบุญด้วยการทอดกฐินที่ภรรยาอุทิศให้นี่แหละก็เลยทำให้แกไปเกิดเป็นเทวดาอยู่บนสวงสวรรค์ฉะนั้นโยมทุกวันนี้ก็เลยมีธรรมเนียมนะกันปฏิบัติกันต่อกันมาก็คือมีธงรูปจระเข้บ้างแหละรูปนางมัจฉาบ้างแหละรูปเต่าบ้างแหละหรือแม้แต่รูปตะขาบบ้างแหละนะฮะมันมีปริศนาธรรมซ่อนไว้อยู่นะโยมนะเอาแหละสืบเนื่องจากเวลามีพอสมควรก็คงจะเห็นสมควรแก่เวลาแล้วแหละญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลายและโดยเฉพาะญาติโยมบุญกฐินมีความพิเศษแตกต่างจากบุญอย่างอื่นก็คือมีข้อจำกัดมากนะก็คือ7ข้อก็คือ1แหละจำกัดประเภททานคือต้องถวายเป็นสังฆทานเท่านั้นจะถวายเฉพาะเจาะจงภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเหมือนทานอย่างอื่นไม่ได้2จำกัดเวลาก็คือต้องถวายภายในระยะเวลา1เดือนนับตั้งแต่วันออกพรรษาเป็นต้นไปจนถึงวันลอยกระทง3จำกัดงานก็คือภิกษุผู้กรานกฐินต้องตัดเย็บย้อมและคล้องให้เสร็จภายในวันกรานกฐิน4กำจัดทายทานนะฮะก็คือจำกัดทายทานก็คือผ้าที่ถวายต้องถูกต้องตามลักษณะที่สงฆ์กำหนดไว้5ผู้จำกัดผู้รับก็คือพระภิกษุผู้รับกฐินต้องเป็นผู้ที่อยู่จำพรรษาในวัดนั้นโดยไม่ขาดพรรษาแล้ว6นะฮะจำกัดคราวก็คือวัดหนึ่งรับกฐินได้เพียงแค่1ปีเท่านั้น1ครั้งเท่านั้นโยมแล้วประการที่7โยมจำกัดสถานที่คือเมื่อพระสงฆ์จะสวดยติทุติยกรรมวาจานี่ว่าด้วยเรื่องกฐินจะต้องไปทำในเขตสีมาเท่านั้นโยมฉะนั้นด้วยเหตุจำกัดทั้งหมดนี้บุญกฐินจึงมีอานิสงส์มากนั่นเองฉะนั้นญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลายเห็นบุญให้รีบหาเห็นบาปให้รีบหนีเห็นใครทำซึ่งความดีให้เรานี้สาธุบุญด้วยกันนะโดยเฉพาะออกพรรษามาแล้วเป็นฤดูของการที่เราจะทอดกฐินวัดทุกวัดจะมีการทอดกฐินฉะนั้นโยมอย่าตกขบวนบุญนะมีบุญกฐินที่ไหนเราทำได้เยอะหลายวัดหลายที่ยิ่งจะได้อานิสงส์ผลบุญเยอะมากดังที่อาตมาภาพได้ชี้แจงแสดงให้โยมได้ฟังตินาบาลมีเงิน1บาททำบุญกฐินยังได้เป็นเทวดาอยู่บนสวงสวรรค์แล้วเราล่ะโยมวัด1กี่บาทเราก็ทำหลายวัดเราจะได้อานิสงส์ขนาดไหนฉะนั้นเวลาเราทำอะไรก็แล้วแต่ทุกครั้งที่ทำหน้าที่ทุกครั้งที่ทำความดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องใหญ่บุญเล็กบุญใหญ่ให้ทำด้วยจิตเริ่มใสทำด้วยใจศรัทธาแล้วสิ่งที่มีค่าสิ่งที่ประเสริฐมันก็จะบังเกิดมีแก่พวกเราทุกท่านทุกคนทุกประการนั่นเองเอาแหละญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลายนะก็คงจะเห็นสมควรแก่เวลาแล้วนะโยมนะบุญกฐินมาถึงแล้วนะโดยเฉพาะที่พักสงฆ์ธรรมวงศ์ของเรานะเป็นมหากฐินสามัคคีนะเป็นกฐินใหญ่นะโยมนะสาเหตุที่ว่าเป็นกฐินใหญ่ใช้คำว่ามหากฐินก็คือเราจะซื้อที่สร้างวัดขยายพื้นที่วัดเรานั่นเองโยมทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นต่อจากการที่เราซื้อที่นี้โยมจะได้อานิสงส์มีส่วนร่วมแห่งบุญนั้นทุกบุญเลยนะโยมนะฉะนั้นอย่าตกขบวนบุญเด้อวัดหรือว่าที่พักสงฆ์ของเราจะทอดถวายในวันที่7เดือนพฤศจิกายนที่จะถึงอีกไม่กี่วันนี้ร่วมบุญด้วยกันนะบัญชีด้านล่างนะโยมนะกรุงเทพทำบุญได้ตามกำลังทรัพย์เต็มกำลังศรัทธาแต่พระอาจารย์ก็ตั้งกองไว้ดังนี้1ก็คือประธานอุปถัมภ์ 10,000 บาทขึ้นไปนะมีที่ระลึกมอบให้รุ่นสร้างบารมีนะมีจำกัดนะโยมนะเป็นความภาคภูมิใจของพระอาจารย์หาไม่ได้อีกแล้วนะโยมนะ2ประธานกรรมการ 5,000 บาท3รองประธาน 3,000 บาท4กรรมการ 1,000 บาทหรือโยมจะร่วมบุญตามกำลังทรัพย์เต็มกำลังศรัทธาก็ร่วมได้ที่บัญชีด้านล่างนี้กรุงเทพนะโยมนะอธิษฐานให้ดีแล้วก็โอนได้เลยสำหรับใครที่แจ้งความประสงค์ไว้แล้วก็โอนมาเลยนะโยมนะนะพระอาจารย์จะปิดยอดการทำบุญในวันที่5นะฮะจะกดเงินออกมาตั้งกองบุญนะโยมนะเพื่อที่จะได้สวดมนต์จะได้งานประกอบพิธีนั่นเองนะฮะฉะนั้นโยมท่านไหน
ที่แจ้งความประสงค์แล้วก็โอนเข้ามาเกือบครบทุกคนและโยมที่โอนเข้ามาก็สาธุขอโมทนานะใครที่ยังไม่โอนก็โอนเข้ามาส่วนใครที่จะจองก็ยังจองได้อยู่นะโยมนะเป็นประธานอุปถัมภ์ 10,000 บาทขึ้นไปหรือมหาประธานอุปถัมภ์ 100,000 200,000 ก็ได้โยมร่วมสร้างบุญสร้างบารมีไปด้วยกันนะฮะแล้วญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลายบุญด่วนนะโยมนะบุญด่วนนะฮะแล้วก็บุญเร็วนะโยมนะอย่าตกขบวนบุญนะโยมนะพระอาจารย์ได้ชี้แจงแสดงให้เราท่านทั้งหลายได้ฟังแล้วนะฮะญาติโยมญาติธรรมท่านไหนที่จะร่วมบุญนะเราจะได้ทอดกฐินหลายที่นะโยมเนาะพระอาจารย์ก็จะพาเราทอดโดยเฉพาะนะฮะได้แจงให้เราท่านทั้งหลายได้รับทราบแล้วก็คือบุญด่วนบุญใหญ่สืบเนื่องจากมหาลัยที่พระอาจารย์เรียนนะในระดับปริญญาโทก็คือมจร.วิทยาเขตสุรินทร์นี้ได้จัดทอดกฐินขึ้นในวันที่31ตุลาคมนี้เพื่อพัฒนาศาสนทายาทนะส่งเสริมพุทธศาสนาให้มั่นคงทางมหาวิทยาลัยก็ได้มีหนังสือบอกบุญไปยังนิสิตทุกรูปที่เรียนเลยนะโยมนะในมหาวิทยาลัยนี้รวมทั้งมีหนังสือบอกบุญมาถึงพระอาจารย์นะดังนั้นพระอาจารย์จึงขอบอกบุญนะจะปิดและโยมบอกสั้นๆนี้โยมแล้วก็จะปิดกองบุญจบรายการแล้วก็จะโอนปัจจัยไปร่วมบุญได้แค่ไหนก็จะเอาแค่นั้นนะฮะดังนั้นพระอาจารย์จึงขอบอกบุญมายังญาติธรรมรายการธรรมะก่อนนอนทุกท่านร่วมบุญตามกำลังทรัพย์เต็มกำลังศรัทธานะโยมนะพระอาจารย์ได้เอาปัจจัยส่วนตัวของตัวเอง5,000 บาทนะฮะ 5,000 บาทออกเป็นกองบุญส่วนญาติธรรมท่านไหนที่จะร่วมคนละ5คนละ10ที่จะสมทบทุนทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันเก็บดอกไม้ร่วมต้นสร้างกุศลร่วมกันกับพระอาจารย์นะโยมนะก็ร่วมได้นะฮะที่ธนาคารอะไรโยมอ่ะกสิกรไทยด้านบนนะหมายเลขบัญชี0493362143 0493362143ร่วมบุญได้นะโยมนะร่วมบุญในนามของคณะญาติธรรมรายการธรรมะก่อนนอนจบรายการเสร็จพระอาจารย์จะโอนปัจจัยทั้งหมดที่โยมได้ร่วมบุญกันให้กับทางมหาวิทยาลัยเป็นลำดับสืบไปเป็นอันว่าปิดยอดการทำบุญหลังจากจบรายการนะพระอาจารย์เปิดมาตั้งแต่เช้านะฮะก็โยมร่วมบุญกันคนละ5คนละ10คนละ100 200เนาะพระอาจารย์ตั้งปัจจัยส่วนตัว 5,000 บาทโยมก็ร่วมโดยช่วยกันคงจะเห็นสมควรแก่เวลา